สวัสดีครับพบกับลัลลาชแนลและนี่คือช่วงรีวิวสารพัดนะวันนี้เราก็สั่งตัวนี้มานะครับเป็นชุดหัวปรับแรงดันแก๊สนะครับแล้วก็สายแก๊สนะยาว2เมตรนะครับจากคราวที่แล้วที่เราสั่งซื้อเตาแก๊สมาจาก Shopee ใช่ไหมแล้วก็พอดีว่าไอหัวแก๊สของเราเนี่ยไอสายแก๊สของเราอันเก่าเนี่ยมันเก่ามากแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้เราก็เลยจะมาเปลี่ยนมันด้วยนะครับก็สั่งซื้อมาจากใน Shopee เช่นเคยนะครับราคาตอนนี้ก็ประมาณ500กว่าบาทนะครับในแพ็คเขาก็จะมี2แบบก็คือมีสายแก๊สแบบนี้นะครับแล้วก็มีหัวปรับแรงดันแก๊สนะยี่ห้อ Lucky Frame ลองมาแกะของดูกันนี่หัวปรับแรงดันแก๊สนะครับนี่เป็นหัวอย่างดีเลยนะครับของ Lucky Frame นะครับเขาก็จะมีตัวนี้นะครับเป็นมาตรวัดแรงดันแก๊สนะครับมีตัวเซฟตี้นะครับแล้วก็แบบเนี้ยนะครับก็คือช่วยบอกเราว่าตอนนี้ปริมาณแก๊สในถังเหลือเท่าไหร่นะครับเราจะได้ไม่ต้องมาคำนวณเองแล้วก็จะได้รู้ว่าสมควรจะสั่งแก๊สเมื่อไหร่ตอนไหนนะครับนี่โอเคเดี๋ยวเราไปติดตั้งกันวิธีติดตั้งก็ไม่ยากเนาะขั้นแรกเราก็เอาสายแก๊สเนาะยัดเข้าไปงี้ก่อนยัดให้ไปสุดๆไปเลยนะครับยัดให้แน่นที่สุดเท่าที่จะแน่นได้ใช้วิธีการบิดนี้ครับยิ่งบิดเข้าไปมันก็จะยิ่งแน่นขึ้นเรื่อยๆนะถ้าไม่ค่อยมีแรงเนี่ยก็ยากนิดนึงนะครับบิดเข้าไปบิดเนี่ยแล้วเกลียวมันจะเข้าไปแน่นขึ้นแน่นขึ้นเนี่ยนะครับพยายามให้สุดเท่าที่จะทำได้อะเนาะประมาณนี้ได้ประมาณนี้แล้วเราก็เอาเข็มขัดลูดเข็มขัดมาอย่าลืมเอาเข็มขัดใส่เข้าไปก่อนนะนี่แล้วก็ใช้ไขควงปากแบนไขเข็มขัดให้แน่นนะครับให้มันรัดระหว่างสายยางกับท่อเนี่ยให้แน่นแล้วก็ไขควงปากแบนไขเวลาติดตั้งก็เหมือนเดิมนะครับเอาสายยางให้เสียบเข้าไปให้แน่นที่สุดเท่าที่จะได้แล้วก็เอาเข็มขัดรัดสายเนี่ยไขขันให้แน่นนะแค่นี้นะครับอ่ะแล้วเดี๋ยวเราจะมาลองเปิดกันหมุนหัวแก๊สนะแล้วดูเข็มตรงนี้นะครับอ่ะกดเซฟตี้หนึ่งทีอ่ะบริมไอ้เข็มเนี่ยมันก็จะค่อยๆเลื่อนขึ้นมานี่ครับอ่ะเราก็จะได้รู้ว่าตอนเนี้ยแก๊สของเราเนี่ยมันเหลืออยู่แค่นี้แหละเห็นไหมมันจะหมดแหละโอเคแล้วก็ไปเปิดดูเตานี่มันไม่ค่อยเห็นเปลวไฟเนาะอ่ะโอเคเตานี้เห็นสงสัยมีอะไรไปอุดเดี๋ยวลองถอดมาล้างหน่อยอันนี้ไม่ค่อยได้เปิดก็เลยไม่ค่อยติดโอเคประมาณนี้ของใหม่ก็ติดยากหน่อยให้รอให้ไฟมันเดินก่อนอ่ะแล้วเราก็ลองดูตรงนี้โอเคความร้อนมันมาไม่ถึงสายตรงนี้ก็ถือว่าโอเคแล้วโอเคครับเนี่ยประมาณนี้นะครับสายแก๊ส Lucky Frame นะครับ560บาทถือว่าโอเคเลยทีเดียวใช้ได้มีมาตรบอกนะครับปริมาณแก๊สเราจะได้
รู้ว่าจะหมดหรือยังแล้วก็ค่อยสั่งแก๊สเอาปิดโอเคครับสำหรับใครต้องการตัวนี้นะเดี๋ยวทิ้งลิงก์ไว้ให้แล้วกันเข้าไปสั่งซื้อได้ใน Shopee นะครับโอเคครับสำหรับวันนี้ก็ไปแล้วครับ